สาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้ออกหมายจับนายทักษิณชินวัตรเพราะว่าไม่ปรากฏตัวในศาลนะครับหลังจากถูกฟ้องเป็นจําเลยฐานเปลี่ยนแปลงสัมปทานรัฐเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทชินคอร์ปอเรชันครับองค์คณะผู้พิพากษาสาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ทำการพิจารณานัแรกคดีที่อายการสูงสุดเป็นโจทย์ฟ้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐรมนตรีฐานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแต่เป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานจากรัฐและเข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สําหรับตนหรือผู้อื่นกรณีเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทชินคอร,ร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนจํานวนกว่า1,400ล้านหุ้น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนที่เป็นบริษัทรับสัมปทานจากรัฐและใช้อำนาจสั่งการให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าสัมปทานในกิจการโทรคมนาคมให้เป็นภาษีสรรพสามิตรเพื่อประโยชน์แก่ธุรกิจของบริษัทชินคอบระหว่างที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีส่งผลให้รัฐได้รับความเสียหายมูลค่ากว่า6 6 0 0 0ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามวันนี้จำเลยไม่ได้ไปศาลและไม่ได้ส่งตัวแทนไปรับฟังการพิจารณาศาลจึงเห็นว่าเมื่อจำเลยรับทราบหนังสือนัดหมายการพิจารณาคาดีแล้วการไม่ไปศาลถือว่าเป็นการให้การปฏิเสธจึงออกหมายจับจำเลยนะครับแล้วก็มอบให้โจทย์เป็นผู้ติดตามตัวจำเลยแล้วก็ให้รายงานศารทุกๆหนึ่งเดือนก่อนนัดตรวจพยานหลักฐานคู่ความอีกครั้งนะครับในวันที่10กรกฎาคมนี้เวลา9 30. นาิกานาทีครับ